ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับอาร์คว่าเช่นเคยนะครับนี่ผมจะมาทำเกี่ยวกับไฟนะเป็นไฟบัฟพลังโจมตีก่อนคีย์การ์ดก็จะเป็นเรกิน่าไมก้าแล้วก็โบเวนเนาะอยากเศร้ามือไม่โอเคเลยเนื้อขึ้นมาหมดเลยแย่แล้วโอ้มาเป็นมังกรแล้วเว้ยเฮ้ยมากไปแล้วสวยลืมอีกเขาพยายามจะลิงก์นะแต่ว่าเขาไม่มียูนิตลิงก์อ่ะจริงๆก็เล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องบัฟไปก่อนไอ้มังกรก็ปล่อยไปก่อนตีไม่ได้ต้องตั้งก่อนโอ้โหสวยจัดโอ้ยิงก็ได้อยู่แล้วจัดไปเนี่ยมันก็จะปั๊มกันเองนะพวกนี้สองใบนี้ก็จะดูดกันเองแล้วก็อันนี้ก็จะปั๊บพลังโจมตีหนึ่งหน่วยรัวๆเลยเดี๋ยวผมลงไปอีกตัวนึงก็สนุกอะแต่ตอนนี้ต้องฆ่ามือแมนก่อนไม่งั้นแย่แน่โอเคโหมันไม่คุ้มเลยอะเดี๋ยวฆ่านี่ก่อนแล้วกันเรียบร้อยตัวน่ารำคาญก็หายไปแล้วบัฟแหลกเรกิน่า88นะโซ3ด้วยนะข้างล่างเป็น65อย่างดุอ่ะก็ลงโนเดนจังเว้ย
ตามไปเก็บอืมไม่ไง50เอาดิเอาดิบวกกันเข้าไปดิสิบสามเก้าอ่ะใครจะไปล้มได้บอกไม่มีทางอ่ะโอ้โหเฮ้ยอย่ามายุ่งกับลูกอู้มาอีกตัวนึงเอาให้ครบเลยเนาะจัดไปบัฟเข้าไปดูว่าวิธีการบัฟยังเดือดยังเดือด1910นี่ยังกันเนออสเลยโคตรน่ากลัวเลยลงมาลิงเฉยน่าจะไม่รอดแล้วแหละ You win. I submit. ก็ประมาณนี้นะสำหรับไฟบัฟพลังโจมตีอะบัฟจนเกินเหตุเลยด้วยซ้ำนี่ถ้าเลกิน่าตั้งได้เกิน2-3เทิร์นอะลุมยิงลุมฆ่าได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราก็รีบตั้งตัวอื่นลงไปแทนนี่ก็ประมาณนี้นะใส่แต่ตัวเพิ่มตัวหนึ่งจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟกับลูคมีเรกิน่าเป็นตัวหลักปีแอลใส่เวลี่เซตพวกโซ3น่าจะมีโบเว่นนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นก็คือเอาไว้ใช้คู่กับตัวผู้รับใช้ก็จะบวก3รวมโบเว่นแล้วก็บวก3ก็จะกลายเป็น6-7มันก็จะอึดในระดับมากเลยนะสำหรับโซ2ก็จะมีชิก้าตัวนี้เอาไว้ใส่เพื่อเพิ่มพลังจากอันนี้มันมีสีลุงนะแบบเมื่อกี้แต่ว่าคือลงแบบมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็จะเป็นบวก2ให้ยูนิต1ตัวเราก็จะเอาไปโยนให้โบเวนหรือโยนให้เลกิน่ามันไปกินก็ได้ไมก้าตัวนี้อย่างเทพบอกเลยบวกเลือดตามจำนวนพลังชีวิตเอ้ยพลังโจมตีก็จะบวกเมื่อกี้เลกิน่ามันฮะมัน88ใช่ไหมแล้วก็บวก8กลายเป็น50ไงมันก็จะโหดว่ามันตายยากแต่ดันโดนมังกรตีหัวแตกไปก่อนนะฮะนักสู้มังกรอันนี้ใส่มาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอาเหนียวอย่างเดียวเอาไว้จริงๆผมจะเอาไว้ใช้กับผู้มังกรความเจ็บปวดแล้วก็เฮมวิกนะแต่มันไม่ขึ้นเลยมันขึ้นมาไม่พร้อมกันด้วยก็เลยเอาไปตีเทรดนะเขาซะเลยฟิโอน่าใส่ออกมาเพื่อเวลาเลกิน่าเกิดแล้วอ่ะเราไม่มีตัวเทรดเอาฟิโอน่าโยนลงไปเลยตายแน่นอนไม่รอดหรอกจะชาวจันทาจะอะไรก็ตายหมดอยู่ดีเพราะว่าตีแรงมากถ้าเลกิน่าเมื่อกี้นะตำรวจอวกาศใส่มาตั้งบอร์ดนะแล้วก็บางทีเอาไว้ป้องกันเลกิน่าด้วยเพราะว่าสมมุติเราโดนแบบมีเขามาวางเพื่อไม่ให้เราลงไปป้องกันเลกิน่าแล้วก็ตัวนี้ดูดทิศมันมาเลยแล้วเราก็ยืนอุดเลกิน่าต่อได้สวินด้าใส่2พอเนาะเพราะว่าถ้าใส่3มันจะรกมือแล้วมันจะค่อนข้างเน่าสกิลไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วก็โบวิเน่เป็นตัวเคลียร์ที่สำคัญจาราใส่มา1ใบเพื่อความสวยและขิงเท่านั้นประโยชน์ของมันก็คือถ้าเกิดรอดตายไปได้วงเล็บรอดนะถ้าไปโดนที่ฟอร์ดยิงก่อนก็จะบวกลูกมังกรมันจะบวก1พลังโจมตีให้แล้วเราจะเอาไปคอมโบกับเลกิน่าได้แต่ส่วนใหญ่คือผมก็เห็นมันโดนที่ฟอร์ดยิงตายเนี่ยเทิร์นแรกก็ประมาณนี้นะสำหรับไฟบัฟ
พลังโจมตีก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตัวถูกใจในเพจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ